ฮลโหลสวัสดีครับมาวันนี้เรามาลุยกับเกมนินจาอารีน่านะหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็ชื่อว่าสงครามมหานินจาถ้าจำชื่อไม่ผิดนะวันนี้ผมก็เล่นจนมาถึงเลเวล99แล้วซึ่งเป็นเลเวลที่แม็กซ์สุดในเกมนะครับก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเกมนะก็ซึ่งตอนเนี้ยณวันที่9เดือน8ปี2558เนี่ยก็กำลังมีดราม่ากับเกมนี้อยู่นะซึ่งแฟนเพจมันปลิวไปแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เล่นมาสักพักหนึ่งสักพักใหญ่เลยแหละเล่นแบบจริงจังอ่ะเพราะเราก็เติมเงินเราชอบนารูโตะใช่ไหมเราก็เติมเงินจน VIP 15เลยด้วยซ้ำคือรักเกมนี้อยู่พอสมควรก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวคร่าวๆนะเกี่ยวกับตัวเกมมันมีอะไรบ้างส่วนรีวิวเจาะลึกก็จะเป็นในคลิปต่อไปมาเริ่มจากระบบด้านบนนะครับคลิกที่ตัวละครเราก็จะมีชื่อมีบัญชี ID มีรายละเอียดสามารถแก้ชื่อแก้กรอบได้ซึ่งอันเนี้ยไอ้กรอบเนี่ยมันยังไม่มีเลยมันไม่อัปเดตสักทีก็ไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตเมื่อไหร่นะเวลาคุยกันก็สามารถแชทได้ดังด้านข้างนะครับก็มีโลกคุยกันทั้งหมดมีกิลด์มีแชทส่วนตัวมีพิมพ์ให้ทุกคนได้เห็นก็อันนี้คือในส่วนแชทส่วนด้านบนอินเทอร์เฟซก็จะเป็นลาเมงนะครับใช้ในมันก็คือ energy ในการเล่นเกมนั่นแหละแล้วก็ตรงกลางก็คือทองเอาไว้อัปเกรดไว้ซื้อนู่นซื้อนี่อัพสกิลของฮีโร่แต่ละคนของนินจาแล้วกันแต่ละตัวแล้วก็ทางด้านขวาบนก็จะเป็นเพชรซึ่งมีอยู่พันหนึ่งต่อไปเมนูต่อไปก็ด้านขวานะก็จะมีสหายซึ่งเมื่อกดเข้าไปก็จะมีบอกฮีโร่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้ปัจจุบันก็ผมก็มีอยู่ตามนี้ดูกันได้นะครับก็ไม่ยังไม่ได้จะเก่งอะไรหรอกนะก็อันดับไม่เท่าไหร่ยังง่อๆอยู่แต่ว่าก็เล่นมาประมาณหนึ่งเล่นตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมาเลยด้วยซ้ำไม่ใช่ดิตั้งแต่เปิดเริ่มให้ iOS เล่นได้เพราะนี่ผมเล่นบน iPhone นะครับต่อมาก็หน้าอันนี้จะแบ่งฮีโร่จะมีนินจาทั้งหมดจะมีตำแหน่งในการต่อสู้นะครับยืนหน้ายืนกลางยืนหลังซึ่งถ้าเรากดทั้งหมดก็จะเห็นทั้งหมดหน้าก็จะมีเฉพาะตัวยืนที่หน้ายืนด้านหน้านะครับด้านยืนกลางยืนหลังแบ่งประมาณนี้ต่อมาเป้ก็คือสิ่งของที่เรามีคือที่เราเก็บมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือคัมภีร์ยานนินจาแล้วก็สิ่งของมากมายในตัวเราทั้งหมดโดยจะแบ่งเป็นยานนี่คือใช้ในการสะสมฮีโร่นะครับเดี๋ยวอธิบายเรื่องยานก่อนสังเกตตัวละครนะครับด้านล่างสุดจะไปด้านล่างสุดจะเห็นว่าเซนจูโทบิลามาของผมนะครับ21ทับ180ก็คือเราต้องเก็บให้ได้180ถึงจะใช้งานตัวนี้ได้ประมาณนั้นและขั้นต่อไปก็คือเอาจิ้มที่โคโนฮามารูนะครับสังเกตจะมีหลอดสีฟ้าอยู่สีฟ้าสีม่วงสีชมพูเนี่ยแหละ124ทับ50ก็คือเราสามเนี่ยคือเรียกว่ายานเก็บยานให้เต็มแล้วก็จะสามารถอัพสัตว์หางขึ้นไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวสัตว์หางจะอธิบายอีกทีมากลับมาที่เป้กันต่อโดยเป้นะครับจะแบ่งเป็นยานเป็นนินจัสึก็คือวิชานินจาที่เราจะใส่ก็คือถ้าเป็นเกมอื่นนะก็จะเป็นของสิ่งของแต่ละเกมนี้จะกลายเป็นวิชานินจานะครับที่เราใส่ไปในตัวฮีโร่นะครับต่อไปก็สัตว์หางนี่คืออาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์หางของเรานะครับก็เดี๋ยวอธิบายต่อในตอนที่เราไปตรงจุดสัตว์หางนะต่อไปของใช้อันนี้ก็จะเป็น3เล่มแรกนั่นคือการอัพเลเวลตัวละครนะครับซึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเล่นเก็บเลเวลให้ตัวละครนั้นโดยเราใช้สมุดเนี้ยอัพ EXP ให้ตัวละครเราไปเลยต่อไปเศษนี่ก็คือของที่ใช้ในการรวมเพื่อสร้างสิ่งของอย่างเช่นผมต้องการจะสร้างสิ่งนี้ผมก็กดผสมครับปึ๊บมันจะใช้100ทับ100ผมก็ผสมดูใช้เงิน 200,000 ผมก็จะได้เนี่ยมา1ชิ้นประมาณนั้นต่อไปมิดมาอธิบายเรื่องมิดกันนะครับก็คือจะมีแบ่งกันเป็นหลายกลุ่มซึ่งผมอธิบายอย่างกลุ่มแรกกลุ่มโคโนฮะห้อง7ด้านซ้ายที่เป็นรูปนารูโตะนะครับกดดูก็จะต้องดูมันจะบอกรายละเอียดว่า
ในกลุ่มนี้มีตัวละครอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเมื่อถึงเลเวล8เราก็จะได้ HP สมาชิก720ประมาณนี้เห็นไหมจะด้านจะมันจะมีบอกด้านล่างซึ่งเนี่ยมันก็จะมีแต่ละกรุ๊ปว่าบวกอะไรเพิ่มอะไรต่างกันนะครับเราก็ต้องดูว่ามันอัพระดับไปถึงไหนกันแล้วเอาอย่างเช่นโทบิรามะเนี่ยผมยังไม่มีทั้ง2ตัวนี้มันก็เลยยังไม่บวกอะไรนะครับประมาณนั้นต่อมาผลงานยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่อัปเดตต่อไปเป็นเควสนี่ก็คือภารกิจประจำวันครับมีให้เราทำมากมายแต่อย่างผมเนี่ยไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเลเวลตันแล้วไง EP มันตันไม่จำเป็นต้องทำแล้วปล่อยปากแล้วเลยได้เหลือไม่กี่อย่างที่ต้องทำประจำวันนะครับเรียบร้อยสำหรับอินเทอร์เฟซด้านขวาครับมาต่อทางด้านซ้ายเอาเป็นป่านักล่าป่านักล่านี่จะมีอยู่2แบบนะครับเป็นป่านักล่าแล้วก็แคว้นแห่งฝนนะครับก็จะมีกดเข้าไปนะจะมีระดับให้ต่อสู้มากมายซึ่งการต่อสู้แต่ระดับจะได้จะดรอปของไม่เหมือนกันครับเห็นไหมครับจะมี1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5และระดับ6ซึ่งการต่อสู้มันก็ยากขึ้นเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมทางด้านนี้เดี๋ยวบอกใหม่อย่างป่านักล่านี่จะดรอปเป็นทางสิ่งของที่เอามาใช้ขายนะครับไอ้ของที่อยู่ด้านล่างอาจได้นะคือของที่เอามาใช้ขายเพื่อเป็นแลกเป็นเงินเท่านั้นนะครับส่วนแคว้นแห่งฝนของที่จะดรอปมานี่คือหนังสือคัมภีร์ซึ่งเอาไปอัพเลเวลฮีโร่นินจาตัวนั้นนะครับประมาณนั้นแต่เดี๋ยวจะไปรีวิวในคลิปหน้าๆแล้วกันเนาะในการเข้าไปสู้วิธีผ่านใช้ตัวอะไรถึงสมควรสู้ถึงจะผ่านได้ต่อไปก็คือรับสัตว์หางนะครับที่จริงมันน่าจะเปลี่ยนเป็นคำว่าลบสัตว์หางนะแต่มันเขียนว่ารับสัตว์หางก็กดเข้าไปก็จะมีเหมือนบอสให้เราสู้นะครับเป็นอีเวนต์แต่ละวันก็อย่างชุคาคุนี่ครับ1หางก็จะเป็นของที่ดรอปแตกต่างกันทุกตัวนะครับแต่ละหางแต่สุดท้ายจะดรอปเป็นลายคางเงะนะครับซึ่งการที่เราจะได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปสู้ให้ชนะโดยการสู้กับชุคาคุเนี่ยเราแนะนำว่าต้องใช้แต่ตัวที่เป็นสกิลจักกะนะครับจะมีอธิบายอยู่ด้านบนก็คือใช้ตัวละครที่มีเวทเท่านั้นถึงจะโจมตีชิวคาคุเข้านะครับจุดตัวธรรมดาจะโจมตีเป็น1111อะไรประมาณนั้นสถานทดต่อไปอะไรมาทาทะบิ2หางนะครับก็มาดูตัวสถานก็จะดรอปเป็นรุ่น3ถ้ารุ่น3ก็ตรงส่วนนี้จะเราต้องใช้ฮีโร่ที่เน้นทางด้านการโจมตีเท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นเพียวดาเมจเท่านั้นถ้าเกิดใช้เวทใส่ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นโจมตี1111อะไรประมาณนั้นต่อมาตัวสุดท้ายนะครับก็อะไรอิโซบุ3หางครับก็ตัวนี้จะดรอปเป็นรุ่น3เช่นเดิมนะครับโดยวิธีสู้กับตัวนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับความเร็วในการโจมตีนะครับก็เน้นตัวที่เพิ่มสปีดหรือว่าเพิ่มจำนวนฮิตในการโจมตีแบบธรรมดาเพียวดาเมจนะครับเพราะมันจะขึ้นเป็นเลข1ทั้งหมดมันไม่แคร์ดาเมจโจมตีหลักหรือว่าดาเมจโจมตีเวทเลยมันอยู่ที่ความเร็วในการโจมตีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเลือดจะลดทีละ1 2ประมาณนั้นนี่ในส่วนของรับสัตว์หางนะครับมันขัดปากมันต้องลบสัตว์หางสินะต่อมาฝึกฝนนินจานี่ก็จะแบ่งเป็นน้ำตกแห่งความจริงตำหนักกามะวิถีคุโนอิจิซึ่งด้านแรกนะครับบ้านน้ำตกแห่งความจริงนะก็จะเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรจะต้องใช้เวทในการโจมตีเท่านั้นไม่งั้นจะไม่สามารถฆ่าฝั่งนี้ได้เลยนะเพราะจะเป็นตัวนี่มันชื่ออะไรวะขาวๆเนี่ยลืมแล้วโอเคอันนี้คือหมวดนี้คือต้องใช้เวทในการโจมตีนะครับจำไว้ใช้การโจมตีธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวขาวๆอยู่ต่อมาตำหนักอะไรนะตำหนักกามะทางด้านนี้ก็จะเป็นการโจมตีธรรมดาเท่านั้นใช้เวทจะไม่เข้าพวกกบนะครับเพราะกบมันจะรับได้แต่การโจมตีธรรมดาก็เลยต้องเลือกฮีโร่ที่เน้นการโจมตีธรรมดาเท่านั้นถึงจะจบแบบนี้ได้ง่ายดายต่อมาด้านขวาวิธีคุโนอิจินะครับก็เน้นตัวละครที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นใ
จะไม่สามารถเอาตัวผู้ชายเข้าได้เลยเอาตัวผู้หญิงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีหลงมาตัวหนึ่งก็คือฮาคุนะครับฮาคุเป็นผู้ชายนะครับแต่เกมมันมองเป็นผู้หญิงนะครับก็เลยเข้ามาในหมวดนี้ได้อย่าลืมนะใช้ผู้หญิงเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับโจมตีเวทหรือโจมตีธรรมดานะแค่ต้องพึ่งตัวผู้หญิงเท่านั้นเช่นเห็นไหมเข้ามาก็จะมีแต่ตัวผู้หญิงเท่านั้นที่เลือกต่อสู้ได้ประมาณนั้นจบไปกับฝึกฝนนินจาต่อไปที่ชิงชัยนินจานะครับก็เมื่อเข้ามาก็จะเห็นระบบการต่อสู้อันนี้ผมเล่นค้างไว้ก็จะเป็นการต่อสู้แต่ละด่านเพื่อผ่านไปแล้วก็เปิดกล่องที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็เรามันและในกล่องมันเราจะดรอปวงแหวนเห็นไหมครับมันจะมีแหวนที่เป็น590นะมันจะดรอปของนั้นนะเอาไว้มาแลกประมาณนั้นกติกาก็ลองไปอ่านกันดูนะครับไม่ยากก็เล่นให้จบ15ด่านก็จะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นมากขึ้นเงินเยอะขึ้นประมาณนั้นวิธีหาเงินหลักๆคือชิงชัยนินจานะครับวิธีหาเงินลงมาก็คือจุดมั่นนินจานะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวขอเก็บของก่อนเวลาเราตั้งจุดมั่นนินจาแล้วก็เอาโดนปล้นหมดเลยเว้ยในจุดมั่นนินจานะมีจะมี2ระบบให้เราเล่นนะครับก็คือมียึดฟรียึดกับปล้นนะครับซึ่งยึดก็จะเป็นการเลือกหมู่บ้านท่าเรือป่าซึ่งหมู่บ้านนี่จะดรอปเงินท่าเรือนี่จะดรอปหนังสือคัมภีร์ในการอัพเลเวลป่านี่คือจะดรอปพวกเกษตรกระดูกเอาไปอัพสัตว์หางซึ่งผมเข้าแต่ป่านะเพราะว่าต้องเอาไปอัพสัตว์หางเพราะสัตว์หางมันต้องใช้กระดูกเยอะมากเราจะไปใช้เพชรปั๊มมันก็เปลืองหรือจะไปบวกของมันก็เปลืองเงินเราเอาเข้าป่านี่แหละง่ายๆตกได้วันหนึ่งประมาณ800กระดูกเศษกระดูกละมั้งประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูป่านะครับก็เลยฮีโร่ลงไปเลยเนี่ยนะฟึบเราก็ต้องใช้เวลาในการรอประมาณ4ชั่วโมงนะครับในการยึดที่ตำแหน่งตรงนี้ซึ่งผมสามารถยึดได้7ครั้งนะครับแล้วก็วันนึงยึดได้21ครั้งก็อย่างนี้แหละต่อมาเป็นการปล้นนะครับซึ่งเมื่อเรากดเข้าไป200นะจะเป็นการเสิร์ชหาเรื่องอะไรเสิร์ชหาผู้เล่นอื่นๆนะแล้วก็จะเพื่อเราจะไปปล้นนะครับสามารถค้นหาใหม่ได้เรื่อยๆ200ตามความพอใจของเราว่าจะต้องการปล้นป่าปล้นท่าเรือหรือปล้นหมู่บ้านเพื่อเอาเงินเพื่อเอาหนังสือเพื่อเอาเศษกระดูกอย่างนี้เป็นเราเจอหมู่บ้านนะครับเราจะมาปล้นให้ดูสักครั้งหนึ่งนะเราก็จะเจอคนทีมไร้น้ำทีมไร้น้ำนี่คือบอทนะครับไม่ใช่คนเล่นนะครับเราก็เข้าไปปล้นซึ่งการปล้นเราจะได้เงิน 9,000 แล้วก็เพชร4นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเราเข้าไปปล้นแล้วก็เลือกฮีโร่เพื่อโจมตีนะเดี๋ยวเราจะไปลองโจมตีให้ดูสักรอบหนึ่งต่อสู้ออโต้ไปเลยครับยังไงก็ชนะครับประมาณนี้ทีมเราก็นี่ก็เซตแล้วแต่ผู้เล่นตามใจชอบนะครับมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกโค้งๆอ่ะถ้าไม่เจอของแข็งจริงๆนะครับเราก็ต้องดูด้วยรอสู้ต่อไปครับจบลงไปแล้วมาดูผลกันนะว่าเราปล้นแล้วจะได้อะไรบ้างชนะเรียบร้อยกดผ่านไปเลยเห็นไหมเราจะได้เงิน 9,000 แล้วก็เพชร4ประมาณนั้นอันนี้คือจุดมั่นนินจาต่อไปคือเควสหลักนะครับก็เป็นภารกิจนั่นแหละเนื้อเรื่องซึ่งภารกิจนี้ก็จะมีประมาณ14ด่านนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นทั่วไปฉกาจแล้วก็ฮีโร่นะครับซึ่งความยากก็เหมือน easy normal hard ประมาณนั้นทั้งหมดมี14ด่านพับก็เป็นอย่างรวดเร็วพอเมื่อเราเข้ามานะครับเราจะมีเหตุการณ์ให้ดูนะว่าเราต้องเจอกับตัวอะไรเราจะดรอปอะไรได้บ้างในด่านนั้นซึ่งวิธีผ่านก็จะมีเราสามารถใช้ม้วนคัมภีร์นะครับม้วนล้างเห็นไหมที่ผมมีอยู่ 3,842 ใบผมสามารถกวาดล้าง10ครั้งก็คือเมื่อเรากดเราก็จะเสีย10ใบแล้วก็จะเสียสิทธิ์ในการเล่นด่านนี้ครับซึ่งเราไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้นะเพราะมันจะไล่ไปเรื่อยๆ10ด่านเราสามารถกดปิดได้เลยซึ่งเราก็รู้ผลเหมือนกันเห็นไหมครับวันนี้เหลือสิทธิ์ประมาณ10ทับ20ซึ่งเราเล่นไปแล้ว10หรือจะกวาดล้างทีละครั้งก็ได้เช่นกันมาถึงตรงชะกาดนะครับก็เหมือน normal แล้วก็สามารถผ่านได้อีก3ครั้งเช่นกันเราปิดไปเลยเห็นไหม
ก็สามารถรีเซ็ตเพื่อเปิดใหม่ได้เพื่อเราจะล่าของนะต่อมาฮีโร่ก็เช่นกันจะดรอปเป็นฮีโร่เห็นไหมครับจะมีด้านล่างอาจจะได้มาดาระนะครับก็กดผ่านไปปุ๊บอันนี้ก็สามารถรอดูก็ได้นะหรือไม่รอก็ได้เห็นไหมผมไม่ได้มาดาระซึ่งถ้าใครไม่พอใจเราก็ต้องกดรีเซ็ตเพื่อมากดเล่นอีกทีหนึ่งเพื่อดรอปฮีโร่สะสมยานฮีโร่ยานนินจาตัวนั้นให้เต็มเพื่อไปอัพสถานนะครับเควสหลักก็ผ่านไปต่อไปถึงอีเมลอีเมลนั่นคือการรับเหมือนกล่องจดหมายในเกมทั่วไปนะครับเขารับของรับเพชรรับนู่นรับนี่รับกิจกรรมประมาณนี้ไม่ต้องอธิบายมากมายต่อไปร้านตำรานะครับก็จะมีแบ่งอยู่3แบบคือสวรรค์อจ๋ยพลังอจ๋ยกลศึกอจ๋ยซึ่งด้านซ้ายมาดูด้านซ้ายแล้วกดดูไปก่อนจะสามารถเปิดแล้วก็ดรอปแรนดอมของนะครับว่าจะดรอปอะไรได้บ้างซึ่งมันจะวันต่อวันนึงจะให้เราซื้อฟรี1เล่มนะครับน่ะเราก็จะดูว่าได้ของอะไรมากดยืนยันมันจะเข้าตัวเลยหรือจะกดซื้อ10เล่มนะครับก็ 90,000 จากที่เราซื้อ10เล่มจะต้องเป็นแสนนึงเราก็ใช้ 90,000 ได้เช่นกันซึ่งเทคนิคตัวนี้ก็คือจะใช้ในการเปิดเพื่อล่ายานฮีโร่ซึ่งแต่ก็จะได้ฮีโร่ตัวไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมลองดูกดอีกรอบนึงเผื่อจะได้ฮีโร่นะครับนี่เห็นไหมผมก็จะได้โยเดมิรุ่นที่4มาซึ่งมันเป็นการย่นระยะทางในการเราไปเสียเพชรตรงล่าด่านประมาณนั้นแต่ก็นะมันก็จะได้น้อยๆแต่เราเสียทีละ 90,000 กับตรงนั้นเราเสียราเมงนะครับประมาณนี้ต่อไปฟรีก็เราจะเสียเพชรในการเปิด259เอ้ย295เพื่อซื้อ10เล่มหรือเราจะซื้อฟรีเล่ม1ซึ่งมันจะสามารถฟรีได้2ประมาณ48ชั่วโมงต่อครั้งหนึ่ง48ชั่วโมงก็จะได้เปิดฟรีเล่ม1 48ชั่วโมงก็จะได้เปิดฟรีเล่ม1หรือจะเปิดเองทีละ288เพชรซึ่งก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่มันจะคุ้มสำหรับคนที่ยังมีฮีโร่น้อยๆอยู่นะครับต่อมานัดสุดท้ายกลศึกอจ๋ยเมื่อเรากดเข้าไปดูนะก็จะมีบอกว่าเราเปิดไปมีโอกาสได้ฮีโร่อะไรบ้างซึ่งไม่ได้ดรอปเป็นตัวนะดรอปเป็นยานนะเห็นไหมวงเล็บข้างหลังจะมีคำว่ายานประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยโทใจอยู่แล้วเปิดไปเลย400เพชรครับเพื่อคนดูที่รักกดไปเลยซื้อ1เล่มปึ๊บ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 เห็นไหมผมได้ฮิดันมาซึ่งไม่ได้ฮีโร่ไอ้3ตัวนั้นเลยเนี่ยคือขาดทุนเสียดายเพชร400มากไม่เป็นไรครับสำหรับคนดูโอเคกดข้ามไปต่อมาเหลืออีกด้านเหลือนิดหน่อยก็จะมีสถาบันนินจาซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปจะมีภารกิจให้เราทำนะครับซึ่งเอาไว้ในการเพิ่มสเตตัสตัวละครครับอย่างซึนาเดะของผมก็มีอัปเกรดประมาณนี้เราสามารถตีสังเกตมันจะมีเลเวลที่สิ่งที่คัมภีร์นินจานะเราสามารถมาอัพตรงนี้ได้โดยวิธีเล่นก็คือเริ่มฝึกปลือนะครับก็กดไปฝึกปลือยังไม่ได้ฮีโร่กดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีคลาสใหม่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นคาคาชิเราก็สามารถกดเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อเปิดระดับที่สูงขึ้นนะครับคัมภีร์แล้วก็อันนี้ต้องเสียเงินซึ่งเงินมันจะหมดตรงนี้แหละกดไปก่อนจะเปิดพยายามเปิดอันสุดท้ายให้ได้นะโหเงินไหลเว้ยผมเปิดได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ยังเหลืออีก2สล็อตแล้วก็จะเสียเงินทีละ 40,000 ได้ B มาซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีฝึกปลือกับเสียเพชรทันที100ซึ่งเมื่อเรากดฝึกปลือนะครับเราจะต้องลุ้นโอกาสในการเปิดฮีโร่ในตัวต่อไปไงแต่ถ้ากดเสียเพชร100มันก็จะเปิดฮีโร่ขึ้นมาให้เลยเนี่ยอย่างนี้ผมเปิดแล้วได้ราคานี้มาครับก็เมื่อได้ราคานี้มาเราจะเสียค่าฝึกประมาณ 150,000 ต่อครั้งซึ่งเราก็ใช้เปิดเพื่อแลกคัมภีร์ประมาณนี้มันจะมีคัมภีร์ทองคัมภีร์น้ำเงินคัมภีร์หลายๆอย่างให้เราไปแต่งให้เราไปเสริมสกิลตัวละครนะครับโดยก็จะดรอปอย่างนี้ด้วยไม่ได้ดรอปคัมภีร์อย่างเดียวจะดรอปเงินอย่างนี้ด้วยตัวแต่ละตัวจะมีเวลาด้านบนสังเกตอะไรครั้งนี้จะเหลือ3 2 1 0แล้วก็จะหายไปครับตรงนี้คือจะเป็นระบบของเกมซึ่งไม่ให้เราเปิดได้แต่ตัวนี้ตลอดเราก็ต้องเปิดไต่ระดับมาเรื่อยๆครับเพื่อดูดเงินผู้เล่นดูดเงินในเกมต่อมาถึงสังเวียนนะครับก็คือเหมือน PVP ทั่วไปก็ระบบอินเทอร์เฟซจะเป็นประมาณนี้ครับก็มีฮีโร่ด้านบนฮีโร่ด้านบนนี่คือฮีโร่ที่ใช้
ที่เราใช้ในการตั้งรับนะครับก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนทีมได้แล้วก็มีเราด้านซ้ายจะมีวันนี้เหลือสิทธิ์5ครั้ง5ทับ5ครับก็สามารถกดคำว่าเปลี่ยนเป็นการรีเฟชนะครับก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเราก็จะดูฮีโร่ที่เราต้องการวิธีดูการต่อสู้แล้วก็จิ้มที่รูปตัวละครครับเพื่อดูว่าเราจะสู้ตัวนี้ได้ไหมเราควรจะไปสู้ไหมวิธีสู้เดี๋ยวผมจะทดลองเราสามารถกดท้าทายคนนี้ผมท้าทายอันดับที่5นะครับก็จะมีฮีโร่ให้เราเลือกแต่งผมก็เลือกฮีโร่ชุดนี้ในการไปสู้เขานะครับประมาณนี้ต่อไปก็เมื่อเราเข้าไปสู้เราไม่สนใจครับผมไม่อยากดูผมเสียเวลาผมต้องการความรวดเร็วนะผมก็กดสต็อปแล้วกดออกไปเลยเราจะรู้ผลเช่นกันกับตอนที่เราออกมาครับว่าเราถ้าเราชนะอันดับเราจะเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ชนะอันดับเราจะยังคงอยู่ที่เดิมครับซึ่งเมื่อกี้ผมอันดับ7ก็ยังอยู่7เหมือนเดิมประมาณนั้นต่อมาเราก็จะมีกติกาให้อ่านนะครับว่าอันดับไหนได้อะไรบ้างลองไปอ่านดูต่อมาก็เป็นอันดับซึ่งจะบอกทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่ประมาณนี้100อันดับแรก50อันดับแรกต่อไปก็บันทึกการต่อสู้นะครับก็จะมีรายการต่อสู้ที่ผ่านมาว่าเราสู้แพ้ใครบ้างใครมาสู้กับเราแล้วแพ้เราบ้างประมาณนั้นเราสามารถกดดูย้อนได้ที่เป็นรูปกล้องนะครับหรือกดแชร์ให้ในโลกหรือในกิลหรือในแชทเพื่อนไม่แชทเพื่อนนี่ไม่แน่ใจนะก็กดแชร์ไปแล้วก็เราก็จะเห็นนะครับกดปิดไปต่อไปก็แลกรางวัลเราสามารถนี่ครับคือของที่ขายนะมันบังคับเราขายหรือเราจะปิดก็ได้แต่ผมขายไปเลยซึ่งเหรียญเราก็เวลาเราประลองใช่ไหมทุก3ทุ่มนะครับมันจะส่งจดหมายมาถ้าเราอยู่อันดับไหนเราก็จะได้ดาวกระจายตามนั้นสังเกตมันจะมีดาวกระจายอยู่370นะครับก็เอาไว้แลกซึ่งดาวกระจายต้องใช้ประมาณ800หรือ350ขึ้นไปในการแลกเท่านั้นนี่คือสังเวียนนะครับต่อมากิลนี่คือกิลของผมนะที่ผมสร้างไว้เมื่อตอนเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่10นะครับตอนนี้มันรวม8 9 10มาก็นี่ครับกิลผมก็เต็ม50คนในกิลนี่ก็จะมีค่ายทหารซึ่งค่ายทหารก็จะมีฮีโร่ที่เราลงไว้ให้ทีมเช่านี่เต็มหมดแล้วไม่ได้ออกสักทีก็อย่างผมเอาซูนาเดะออกปุ๊บเราก็จะได้เงิน101,000ข้างล่างนะครับค่าจ้าง106,000ประมาณนั้นก็ดูจำนวนเงินก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งเมื่อออกมาแล้วก็จะเหลือรูปบวกก็คือว่างช่องหนึ่งก็เราก็จะทำการใส่ฮีโร่เข้าไปนะครับก็เลือกซูนาเดะเมื่อเราเลือกเข้าไปนะครับเขาจะต้องเสียเวลาประมาณ30นาทีถึงจะเอาออกได้ไม่ใช่เข้าไปแล้วออกได้เลยนะนั่นแหละประมาณนั้นนี่ครับก็ส่วนกดคำว่าทั้งหมดนี่ก็คือฮีโร่ที่ในกิลเราเปิดเช่าไว้นะครับซึ่งการเช่าฮีโร่เนี่ยจะไม่สามารถเช่ากันแตกต่างเลเวลได้เกิน10นะสมมติถ้าคนจะเช่าฮีโร่ผมต้องเลเวล89เท่านั้นถึงจะเช่าได้ต่ำกว่านั้นไม่ได้ประมาณนี้ต่อมาก็รางวัลคาราวะรางวัลคาราวะนะครับก็คือผู้เล่นที่เลเวลต่ำกว่าเราสามารถมากดคาราวะเราได้แล้วก็จะได้เขาก็จะได้อะไรนะราเมงไปเพื่อใช้ในการผ่านด่านอะไรนู่นนี่นั่นส่วนคนที่ได้คาราวะก็จะได้รับเงินแทนนะครับเป็นผลตอบแทนสำหรับผู้ที่เลเวลสูงกว่าต่อไปก็เป็นสกิลนะครับสกิลก็จะเป็นรูปมีดนินจาควายนะครับประมาณนี้ก็กดไปแล้วก็จะมีการประกาศสกิลนะครับซึ่งคิวเนี่ยเราจะวอกันได้ทุกวันนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราเริ่มวอเราจะสามารถปรับฮีโร่ในการตั้งรับได้ด้านล่างนะครับเราสามารถกดปรับได้ซึ่งเวลาปรับฮีโร่นี่จะอยู่ที่เวลา6โมงถึง1ทุ่มเท่านั้นถ้าเกินนั้นมันจะไม่สามารถปรับฮีโร่ได้แล้วส่วนมาดูอันดับคิวอันดับคิวตอนนี้ผมอยู่อันดับ3ซึ่งก็จะแบ่งอันดับไว้ประมาณ100อันดับประมาณนี้อุ้ยไม่ใช่100อันดับเว้ยประมาณ119อันดับครับแบ่งอันดับกิลไว้ประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องประกาศอันดับกิลทุกวันนะเวลากิลวอร์จะเริ่มประมาณ2ทุ่มเอ้ย1ทุ่มถึง3ทุ่มครับก็ประมาณนี้ถึงจะสรุปผลกิลนะครับต่อไปร้านกิลก็จะมีเวลาเราวอร์จบกิลวอร์จบใช่ไหมประมาณ3ทุ่มก็จะมีส่งจดหมายมาให้เราจะได้เหรียญด้านบนนะครับ360ตอนนี้ผมอยู่360ก็จะได้ตามจำนวนที่เราตีกิลวอร์ไปนะครับก็ถ้าเราตีเยอะจัดการได้เยอะก็ได้เหรียญเยอะประมาณนั้น
แล้วซึ่งการวอลจะแบ่งระดับเป็นหัวหน้ากิลด์นะครับผู้อาวุโสแล้วก็อันบุนะครับโดยผู้อาวุโสนี่จะแบ่งได้ประมาณ3ตำแหน่งนะครับผม3หรือ4ตำแหน่งนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วหัวหน้าก็คือหัวหน้ากิลด์ส่วนอันบุนี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นนินจาลับแล้วกันเรียกง่ายๆก็คือความสำคัญมันแตกต่างกันนะครับคือหัวหน้าก็จะเวลาถ้าเกิดเราไปแพ้หรือว่าโดนปราบก็จะเสียพอยต์มากขึ้นอาวุโสก็รองลงมาส่วนอันบุก็รองลงมาไล่ตามระดับนะครับซึ่งการเป็นอันบุผู้อาวุโสหัวหน้าสามารถกิลด์วอร์ได้4ครั้งต่อวันนะครับต่อการวอร์1ครั้งส่วนถ้าคนที่ไม่มียศหรือตำแหน่งอะไรก็จะสามารถวอร์ได้แค่2ครั้งต่อวันเท่านั้นประมาณนี้ต่อไปเควสนินจานี้ก็มันจะเป็นเควสให้เราเล่นได้ประมาณ20ครั้งต่อวันนะครับซึ่งเราสามารถรีเฟซได้ถ้าเราไม่พอใจเมื่อผมมันจะมีรีเฟซแบ่งเป็นเงิน 10,000 กับเพชร30นะครับซึ่งเพชร30นี่เราเมื่อเรากดเราจะได้ A หรือ S เท่านั้นนะครับผมก็กด 10,000 นะครับกด 10,000 ปุ๊บก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆผมก็เลือกมันจะแรนดอม B D ถึง S ไปเลยนะครับก็กดไปแล้วแต่เราพอใจซึ่งผมมาถึง A แล้วผมจะสามารถกดเล่นเองก็ได้หรือจะกดสำเร็จหมด5เพชรก็ได้ซึ่งมันจะจบเควสเลยโดยไม่ต้องลงไปเล่นให้เสียเวลาซึ่งผมใช้วิธีนี้แน่นอนครับก็กดเล่นไปแล้วก็จะเสียราเมงประมาณ8แล้วก็เพชรประมาณ5เท่านั้นในการผ่านครับซึ่งก็ผ่านได้20ครั้งต่อวันเอาไว้ล่าของล่ายานฮีโร่นะครับทั่วไปต่อไปก็เซียนไม่ใช่เซียนดิพ่อค้า6วิธีก็คือเหมือนกับร้านค้านั่นแหละก็ร้านค้าเอาเรียกว่าเป็นร้านค้าแล้วกันเราก็จะซื้อฮีโร่เก็บไว้นะครับ 40,000 นี่เป็นเศษเงินที่สะสมได้ก็จะมีแบ่งเป็นร้านนินจาก็จะใช้เงินใช้เพชรนิดนึงพ่อค้าพิศวงก็จะเน้นไปทางเพชรนะครับต่อไปพ่อค้า6วิธีก็จะเน้นเพชรมากขึ้นเสียเพชรในการซื้อต่อไปร้านสังเวียนก็คือเอาพอยต์จากสังเวียนมาเล่นมาซื้อร้านนินจาก็คือจากอะไรวะอีกสักอย่างนึงอ่ะจากตรงเนี้ยอะไรนะชิงชัยนินจาชิงชัยนินจาเพิ่มมาเล่นนะครับต่อไปร้านกิลก็คือพอยกิลร้านเงาก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปครับจำไว้นะครับจะมีร้านเงาอยู่ต่อมาสังเวียนเงาเนี่ยแหละที่จะบอกสังเวียนเงาคือการตั้งเซตฮีโร่ในการตั้งรับ3ทีมครับจะมีการต่อสู้ทั้งหมด3ครั้งซึ่งวิธีต่อสู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็กดท้าทายไปก็จะมีอันดับฮีโร่ให้เราสู้นะครับให้เราเข้าไปท้าทายแล้วก็กดเปลี่ยนอันดับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมอยู่อันดับ4ผมก็ลองอัดสพุทลงไปท้าทายอันดับ1นะครับกดท้าทายปุ๊บเราจะไม่เห็นทีมเขานะครับว่าเราเจออะไรซึ่งก็มันเป็นคุณสมบัติของอันดับ1นะจะไม่เห็นทีมอะไรเลยแล้วกดยืนยันเพื่อวอลไปได้เลยเพื่อโจมตีไปได้เลยท้าทายไปได้เลยรอสักครู่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมกดยกเลิกเลยกดสต็อปแล้วกดออกเลยครับเราจะรู้ผลเหมือนกันครับว่าเราแพ้เลยชนะถ้าเราแพ้เราจะอยู่อันดับเดิมสังเกตนะก็ตอนนี้โดยการอันนี้เขาเรียกอะไรนะสังเวียนเงาก็จะไม่เป็นการส่งจดหมายนะครับจะเป็นการสังเกตอันดับปัจจุบัน44ทับชั่วโมงคือเราจะ1ชั่วโมงเราจะได้เหรียญ44เหรียญเท่านั้นจะไม่มีการส่งจดหมายซึ่งผมมีตอนนี้ดองไว้อยู่ประมาณ900ผมกดรับปุ๊บผมจะได้มา900เหรียญแล้วมาอธิบายด้านบนกติกาก็อธิบายคร่าวๆแล้วอันดับก็จะมีบอกอันดับทั่วไปนะครับต่อมาก็บันทึกการต่อสู้ก็จะบอกว่ามีใครมาตีเราบ้างเราไปสู้ใครบ้างเช่นเดียวกับการโจมตีทั่วไปนะครับต่อไปก็แลกรางวัลก็คือเหรียญที่เราได้มาเมื่อสักครู่นะครับกดแลกไปเลยผมแลกเทลูมิเมย์อยู่นะครับมีนั่นแหละครับซึ่งผมก็จะสามารถรีเฟซได้โดยการรีเฟซครั้งนึงจะเสีย50แต้มนะครับผมไม่สนใจผมรีเฟซไปเลยแล้วกดเมย์อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้ประมาณ6ยานของเมย์นะเพราะเมย์จะดรอปแค่3เท่านั้นนี่สังเวียนเงาก็จบไปนะครับต่อมาสัตว์หางนี่แหละคือจุดสำคัญนะครับของเกมซึ่งจะมาอธิบายเพิ่มเติมก็คือเราสามารถจิ้มที่ลูกดิสเพย์ซูนาเดะจิ้มไปคือก็จะมีฮีโร่นินจาทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับซึ่งก็จะบอกจำนวนยานที่เรามีอย่างผมซูนาเดะนะครับทำไมซูนาเดะถึงเป็นสีทองก็เป็นเพราะว่าซูนาเดะของผมเนี่ยเลเวลไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะป
ปิด9หางเต็มเรียบร้อยนะครับเราก็เก็บยานเพิ่มอีก100พอเรา9หางแล้วอัพดาวเต็มใช่ไหมแล้วเก็บยานอีก100เพื่อในการเปลี่ยนเป็นระดับ6วิถีนะครับซึ่งเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูสังเกตไหมครับจะมีสีข้างบนสีทองสีเหลืองจะเขียนว่า6วิถีซึ่งตัวเกมก็จะแบ่งระดับสิ่งของประมาณนี้การเพิ่มระดับก็จะต้องอัพใส่ของให้เต็ม6ช่องนะครับสังเกตยกตัวอย่างตอนนี้อาจารย์ฮาชิของผมนะก็ใส่ของเต็มแล้ว6ช่องคางเงี้ยบวก3ถ้าผมกดอัพสัตว์หางไปปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับจะมีดาวทั้งหมด9หางของผมเต็มแล้วโดยที่จะมีด้านขวานะครับก็คือยาน63ทับขีดซึ่งผมต้องเก็บให้ได้101เมื่อกบเก็บให้ได้101ผมก็สามารถไปกดที่ตรงนี้กดคำว่าพัฒนาครับด้านบนเห็นไหมครับว่าพัฒนาเนี่ยจะต้องแล้วตัวคาคาชิของผมก็จะกลายเป็นระดับ6วิถีเท่านั้น6วิถีเลยแต่ของไม่หายากมากบอกเลยนะนี่ก็คืออธิบายสัตว์หางนะครับโดยสัตว์หางเราจำเป็นต้องอัพเพิ่มระดับฮีโร่ไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มดาวทำให้บวกสเตตัสตัวละครนะครับยกตัวอย่างเช่นเอากากากเลยด้านล่างเอายานไปอัพของโคโนฮามารุนะครับผมก็ครับมาถึงโคโนฮามารุนะครับก็จะอัพให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็โดยวิธีอัพก็จะเป็นกดดูก่อนนะจิ้มใหม่จิ้มใหม่เดี๋ยวงงกันจิ้มที่โคโนฮามารุนะครับจึ้งแล้วก็กดคลิกเปิดเป้นะครับจิ้มด้านล่างก็จะมีอาหารให้เราเลี้ยงสัตว์หางซึ่งเราสามารถเอาวิชาเนนจาเนี่ยไปเลี้ยงได้หมดแต่เราเน้นเอาที่อาหารก่อนผมก็กดกระดูกปั๊บกดไปก็จะอัพไปเรื่อยๆสังเกตเดี๋ยวลองลบก่อนสังเกตที่ HP Attack แล้วก็ Defense นะครับมันจะลดลงไปเมื่อผมเอาออกเมื่อดาวลดนะครับสังเกตนะมันจะเป็นการเพิ่มสเตตัสตัวละครน่ะเรียกง่ายๆก็เราก็กดอัพไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดอัพอัพกดอันนี้ผมก็กดเลี้ยงใหม่ปึ๊บมันก็จะเป็นการเพิ่มดาวนะครับโดยการเลี้ยงเราสามารถเลี้ยงด้วยเพชรได้ด้วยนะแต่เสียเพชร50ผมลองเลี้ยงด้วยเพชรให้ดูผมกดไปปึ๊บเพิ่ม1ดาวมาทีนี้ถึงการเพิ่มดาวของโคโนฮามารุนะครับเพิ่มสัตว์หางผมก็จะลองใช้เพชรให้คุณผู้ชมดูนะก็จะเลี้ยงด้วยเพชรเลยนะรวดเดียวนะเลี้ยงปุ๊บ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 ยังเหลือเศษ10ช่างมันไม่ใช่เพชรละเปลืองผมก็กดของ1ชิ้นกดเลี้ยงปุ๊บเท่านี้นะครับสัตว์หาง4หางเราก็เต็มดาวทุกคนทุกไม่ใช่ทุกคนทุกดาว9ดาว10ดาวนี่แหละเมื่อเราเต็มเสร็จวิธีการพัฒนาสัตว์หางก็คือกดเปิดนะครับสังเกตจะมียานด้านบน124ทับ50แล้วกดเปิดไปกดปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็น5หางทันทีครับสเตตัสเราจะหายไปครับเราต้องมานั่งอัพใหม่แต่ว่าโคโนฮามารุก็จะเก่งขึ้นหน่อยถ้าว่าไม่เก่งจะเรียกว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่นะก็ต้องอัพหางขึ้นไปอัพขึ้นไปเรื่อยๆให้มันดาวเต็มเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้โดยกว่าจะก้าวหางนี่ก็ใช้เวลานานมากเหมือนกันนะประมาณนี้คือสัตว์หางนะครับต่อไปลงลึกกันที่ฮีโร่สักหน่อยโดยฮีโร่นะครับนินจาของเราจะมีแบ่งเป็นระดับไม่มีระดับต่ำให้ดูเว้ยเพราะผมอัพไปแล้วไงก็คือจะมีเกะนินจูนินโจนินนะครับแล้วก็มีคาเงะด้านบนนะครับสังเกตจะมีคาเงะแล้วก็คาเงะบวก1คาเงะบวก2คาเงะบวก3จนมาเป็น6วิถีนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะเป็นเวลาจะอัพแรงคางเงี้ยได้เนี่ยก็คือต้องใส่ของให้เต็ม6ช่องแล้วกดพัฒนาใส่ของให้เต็ม6ช่องแล้วพัฒนาประมาณนี้ซึ่งในแต่ละช่องก็บางอันก็จะจำกัดเลเวลได้เลเวลด้วยนะครับไม่ใช่จะใส่อยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยมาถึงตัวละครก็จะมีด้านซ้ายตัวละครจะมีบอกว่ามีสเตตัสอะไรบ้างนะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยสำหรับตัวละครในการศึกษาแล้วก็มีอัพสกิลนี่ก็จะเต็มที่เลเวล80นะครับ2สกิลแรกจะเต็มที่80 2สกิลที่3จะเป็น60สกิลสุดท้ายจะเป็น40นะครับที่เต็มโดยตัวละครนี่จะเต็มเลเวล99เท่านั้นนะครับก็
ประมาณนี้ในส่วนของตัวละครเนื้อหาส่วนว่าเราจะใส่ของอะไรเราสามารถจิ้มที่ช่องได้ก็จะมีบอกว่าเราต้องการใช้ของชิ้นนี้ในการใส่ช่องนี้แล้วก็สามารถดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันจะบอกว่าเรามีอยู่เศษอยู่เท่าไหร่ในการจะผสมเป็นชิ้นนี้โดยตอนนี้เรามีอยู่59/100ซึ่งถามว่าจะหายังไงให้มันเต็มร้อยแล้วก็กดจิ้มตรงนี้ด้านล่างจิ้มที่ตรง59นะครับจิ้มรูปสกิลนะครับก็จิ้มเข้าไปก็จะมีบอกว่าด่านเนี้ยมันจะดรอปนะแล้วก็ไปด่านลองไปด่านที่14นะครับก็จะเห็นรูปมีดนะเห็นไหมแล้วก็กดกวาดล้างอ้าวแม่งสเตตัสสตามิน่าไม่พอผมก็จะซื้อสตามิน่าครับโดยใช้เพชร50ผมจะได้สตามิน่ามาแล้วประมาณ120ถ้าผมจะไม่ผิดนะปิดไปผมกดผ่านปุ๊บก็จะเสียสตามิน่าไปทั้งหมด12-3ครั้งนะครับเราก็จะมาดูว่าของที่เราได้ได้เม็ดได้มีดเห็นไหมเราก็จะกลับไปดูปุ๊บกลับไปจิ้มย้อนกลับไปเห็นไหมมันจะเป็น61แล้วเพราะเมื่อกี้ดอกไป2ประมาณนี้โดยใช้เงินผสมประมาณ 200,000 บาทนะครับ 200,000 เหรียญนั่นแหละเนื้อเรื่องเกี่ยวกับฮีโร่นะครับก็ฮีโร่แต่ละตัวก็ใครชอบอะไรก็ลองไปจัดทีมกันดูแต่ถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนมันดียังไงก็ลองดูหารีวิวทั่วไปดูนะครับว่าเขาใช้ฮีโร่กันยังไงแต่เดี๋ยวรีวิวครั้งต่อไปก็จะเป็นรีวิวพวกจอดเรือพวกป่านักล่าลบสัตว์หางฝึกนินจาชิงชานินจาประมาณนี้ที่ผมจะมาเล่นแยกคลิปให้ดูนะเพราะว่ามันต้องไกด์ฮีโร่นิดนึงอ่ะในการเล่นโอเคงั้นก็จบไว้จะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับนินจาอารีนาหรือสงครามมหานินจาซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเกมมันจะอยู่หรือไปหรือเป็นอะไรอยู่นะตอนนี้ซึ่งแฟนเพจก็หายไปแล้วบางตัวก็โหลดไม่ได้ซึ่งมีปัญหาสำหรับผู้เล่นมากแล้วก็เป็นเกมที่ผมชอบอยู่เกมนึงนะเป็นเกมของการ์ตูนนารูโตะที่กำลังดังอยู่เพราะว่ามันจบแล้วเป็นตำนานไปแล้วก็ใครสนใจก็ลองไปโหลดเล่นนะเพราะเป็นเกมฟรีทั้ง iOS Android ประมาณนั้นก็ยังเหลืออีกด้านบนนะครับคำว่าเติมเงิน อธิบายเพิ่มยังมีอีกนิดนึงซึ่งเราสามารถเติมเงินได้ตามจำนวนนะครับซึ่ง1ดอลลาร์นี่เท่ากับประมาณ33 บาทประมาณนี้ซึ่ง VP แต่ละ VP ก็จะได้สิทธิ์ต่างกันผมอัพมาถึงจนVP 15เนี่ยใช้เงินประมาณหลายหมื่นอยากรู้ว่าใช้กี่หมื่นลองเอาเล่นๆลองเอา1,800ดอลลาร์เนี่ยไปคูณ33ดูว่าผมหมดเงินกับเกมนี้ไปเท่าไหร่นะครับก็ต่อมาลงชื่อคำว่าลงชื่อนี่คือจะเป็นตารางกิจกรรมแต่ละวันนะครับซึ่งมันจะมีให้เราลงประมาณ28หรือ29วันหรือ30วันเนี่ยผมไม่แน่ใจก็คือจะได้ของรายวันไปเรื่อยๆเหมือนเกมอื่นนะครับแต่ว่าเรียกว่าล็อกอินแล้วกันต่อมาก็กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเกมซึ่งมันจะบอกเนื้อหาว่าเราจะได้อะไรเมื่อเราทำภารกิจอะไรหรือเติมเงินด้วยอะไรครับอย่างวันนี้ก็มีคูณ2ดอก2เท่านะครับก็จะมีบอกอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็อธิบายคร่าวๆไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็มาฝากมาติดตามกันใหม่แล้วก็มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าตอนนี้รีวิวมาประมาณ40เกือบ44นาทีลิ้นพันกันหมดแล้วโอเคแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับรีวิวครั้งหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยไปแล้วบ๊ายบาย